สวัสดีครับทุกคนผมบูมทลิศนะครับในวันนี้นะฮะมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่อยากจะมาบอกนะฮะก็คือว่าในคืนนี้ผมจะไปญี่ปุ่นนะครับซึ่งความพิเศษของทริปนี้นะครับคือปกติเนี่ยผมก็ไปญี่ปุ่นมาหลายทีแล้วใช่ไหมเพียงแต่ว่ายังไม่เคยเจอซากุระของจริงสักทีนะฮะซึ่งในทริปครั้งนี้นะฮะเราก็ทำการรีเสิร์ชมาว่าเนี่ยซากุระเนี่ยมันน่าจะบานในประมาณช่วงเวลาประมาณนี้ผมก็เลยจองตั๋วมาเลยนะครับแล้วก็คาดว่าครั้งนี้จะได้เห็นซากุระของจริงสักทีความพิเศษอีกอย่างนึงของทริปนี้นะฮะคือถ้าเกิดแบบว่าจะให้ไปเฉยๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็ธรรมดาไปหน่อยอะไรเงี้ยเลยคิดว่าอยากจะชาเลนจ์ตัวเองอะไรบางอย่างโดยสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะถ่ายวิดีโอมาให้ทุกคนได้ดูนะครับเพียงแต่ว่าการถ่ายวิดีโอครั้งนี้จะเป็นการถ่ายวันนี้แล้วผมจะลงในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าเลยนะครับก็คือผมจะถ่ายแล้วลงวันต่อวันเลยนะครับตลอดระยะเวลา6วันที่ผมอยู่ที่ญี่ปุ่นกับครอบครัวนะครับซึ่งจะเป็นเหมือนกับว่าผมเนี่ยได้พาทุกๆคนเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นพร้อมกันเลยนะครับคือถ้าเกิดเจออะไรมาเมื่อวานวันรุ่งขึ้นก็รู้กันเลยซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะทำได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันต้องใช้ energy และ effort เยอะมากๆเลยคาดว่าน่าจะได้นอนน้อยเป็นทริปที่ได้นอนน้อยแน่ๆเลยนะในครั้งนี้นะครับซึ่งในครั้งนี้ผมเตรียมตัวยังไงนะครับเอาของอะไรไปบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับเอานะฮะมาดูของที่เราเอาไปกันนะครับก็จะมีกระเป๋าเดินทางแน่นอนอยู่แล้วเสื้อผ้าทั้งหลายแหละนะฮะเวลาผมจัดเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเนี่ยคือผมจะชอบเรียงให้มันเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับคือถ้าเกิดเราวางแนวนอนอ่ะแล้วเราจะหยิบไอ้ของที่อยู่ข้างล่างอ่ะเราจะหยิบลำบากอันนี้ก็คือเราจะหยิบอันไหนแล้วก็หยิบขึ้นมาได้เลยนะฮะแล้วเราก็จะเห็นของทุกอย่างเรียงกันแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้ฝั่งนี้ไม่มีอะไรเลยนะฮะนี้เป็นแบบเสื้อกันหนาวเฉยๆนี่ก็เป่าโฟมเอามาหนุนให้ที่มันเต็มนะไม่งั้นของในกระเป๋ามันจะโค้งเคงนะครับส่วนกระเป๋ากล้องอุปกรณ์ถ่ายทำทั้งหลายแหล่ก็จะอยู่ในนี้นะครับนี่มีกระเป๋าใบใหญ่หนึ่งใบจริงๆกระเป๋าใบนี้ที่ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันใหญ่ไปหน่อยนะฮะแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันไม่ต้องเอาของมาแบกขึ้นมาบนหลังนะครับอุปกรณ์ที่จะถ่ายทำนะฮะก็อันนี้ก็จะมีอันนี้มีกล้องนิคอนนะฮะ D750 อันนี้เอาไปถ่ายภาพนิ่งก็เดี๋ยวจะให้เจนถือนะฮะแล้วก็มีเลนส์ให้เขาอันนึงส่วนตัวผมเองเนี่ยใช้ Panasonic GH5 นะครับซึ่งใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้นะฮะแล้วก็มีเลนส์ไปด้วยอันนึงนะครับแล้วที่เหลือนะฮะก็มีพวกฮาร์ดดิสก์มีเมาส์เอาไปทำงานโบลเวอร์เป่าฝุ่นนิดๆหน่อยๆที่ชาร์จอะไรต่างๆนะครับพวกโน้ตบุ๊กก็จะถูกเก็บไว้ในนี้นะฮะนี่ใส่โน้ตบุ๊กไว้ตรงนี้มีพวกสายชาร์จอะไรนู่นนี่นั่นอยู่ในนี้หมดละนะครับมีขาตั้งกล้องอีกอันนึงนะครับส่วนกระเป๋าใบนี้นะครับเป็นกระเป๋าเอาไว้สำหรับแบบพกพาของที่มันเล็กลงนะฮะอันนี้มันเป็นกระเป๋าลากจริงๆก็คือลากเอาไปเก็บที่โรงแรมเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้โรงแรมนั่นแหละส่วนแต่ละวันที่ใช้เอามาถ่ายเนี่ยก็คือจะแบบแบกอันนี้ออกมานะครับก็จะมีเนี่ยมีเสื้อกันหนาวมีกล้องตัวเล็กๆอีกอันนึงนะฮะ Canon G7X Mark IIมีเลนอีกอันนึงใส่ไว้ในนี้นะครับมีกระเป๋าตังค์อะไรกันพาสปอร์ตสายอ่าน SD card ของ iPhone แบตเตอรี่สำรองต่างๆจะมีอยู่ตรงนี้นะฮะหูฟังก็หมดแล้วสำหรับกระเป๋าใบนี้นะฮะหลักๆก็คือมีของประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับที่จะใช้สำหรับทริปนี้พื้นที่ในกระเป๋าส่วนที่เหลือก็คือเอาไว้แบบเผื่อใส่ของที่ซื้อเพิ่มมาเพิ่มเท่านั้นเองนะครับมีอะไรอีกอ่ะอ๋อพูดถึงวิธีเลือกเสื้อผ้านิดนึงแล้วกันสำหรับทริปนี้เสื้อผ้าที่เลือกมานะครับคือด้วยความที่อากาศมันอยู่สักประมาณตอนกลางวันอยู่ประมาณสัก15 16 17องศาประมาณเนี้ยแล้วก็ตอนกลางคืนจะอยู่ประมาณสัก9 10องศาประมาณเนี้ยกลางคืนกับกลางวันเนี่ยอาจจะแต่งตัวต่างกันนิดนึงนะครับผมก็ไปใช้วิธีแบบว่าดูว่าคนญี่ปุ่นเขาแต่งตัวกันยังไงก็ไปดูตามเว็บตาม Instagram อะไรต่างๆเนี่ยว่าแบบสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยเวลาเขามีคนถ่ายรูปลงมาอะไรเงี้ยเขาแต่งตัวกันแบบไหนนะครับตอนนี้คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ที่เขาแต่งตัวกันก็คือแบบอาจจะมีเสื้อแบบบางๆ2ตัวซ้อนกันใส่ตอนซ้อนกันตอนกลางวันนะครับส่วนตอนกลางคืนก็แบบเอาไลท์แจ็คเก็ตอีกตัวนึงมาใส่ทับอะไรเงี้ยก่อนที่จะมาอยู่ในรูปแบบอันนี้ได้นี่คือแบบว่าเอาของมากองวางเต็มเตียงเลยนะแล้วก็ค่อยๆเอามาเลือก
แล้วก็ค่อยๆจับคู่ทีละอันเวลาผมเลือกเสื้อผ้าก็คือผมจะเริ่มจากตัวนอกสุดก่อนนะครับคือเราเริ่มจากตัวที่เป็นพวกแจ็คเก็ตอะไรอย่างเงี้ยก่อนเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เรามันจะอยู่แบบเราจะเห็นเยอะที่สุดใช่ไหมเวลาเราถ่ายรูปถ่ายอะไรพวกเนี้ยแล้วเราก็หากางเกงที่คู่กับมันแล้วเราค่อยหาเสื้อที่ใส่ข้างในนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นวิธีจัดที่โอเคกว่าทำอะไรอยู่ครับช้อปปิ้งช้อปปิ้งช้อปปิ้งชาเขียวมีทริคอีกอย่างนึงนะฮะเวลาเราไปญี่ปุ่นเนี่ยพอเราได้โรงแรมที่เราแบบพักแล้วอะไรเงี้ยเราสามารถสั่งพวกของจากแบบเว็บไซต์ญี่ปุ่นอเมซอนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยให้ไปส่งไว้ที่โรงแรมก่อนได้นะครับแต่เราต้องบอกโรงแรมก่อนนะเราก็ส่งอีเมลเราส่งอีเมลไปบอกโรงแรมเสร็จปุ๊บเราส่งอีเมลบอกไปหาโรงแรมนิดนึงว่าเนี่ยเราสั่งของไปนะก็พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก็ได้ไม่ต้องภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีสินค้าไปส่งนะที่ของเราห้องนี้ห้องนี้ซึ่งเราจะพักเช็คอินในวันนั้นวันนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยยังไม่ทันไปเลยก็มีของไปส่งที่ห้องแล้วประมาณ5กล่องนะฮะซึ่งประกอบไปด้วยขนมและแบบของกินล้วนๆพี่บอมคนเดียวนี่ก็ซัดไปประมาณ3กล่องแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันคืนนี้แล้วนะครับผมวันนี้ตอนนี้คือวันที่29มีนานะครับคนที่ได้ดูวิดีโอก็น่าจะได้ดูประมาณวันพรุ่งนี้นะครับได้ดูคืนนี้เลยสิคืนนี้ใช่ดูคืนนี้เลยใครที่อยากไปเที่ยวกับเราผ่านทางวิดีโออันนี้นะฮะอย่าลืมกด subscribe ดูด้วยนะครับแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งด้วยนะฮะตรงข้างๆเราไปดูกันว่าผมจะทำสำเร็จไหมนะฮะกับการถ่ายวิดีโอตัดวิดีโอมาราธอนรวดตลอด 5-6 วันที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับเราคาดว่าเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันแล้วเดี๋ยวเจอกันครับ